สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีประเด็นร้อนแรงนะคะมาให้ฟังกันก็คือการเยียวยาของกลุ่มอาชีพอิสระนะคะที่ได้ทยอยรับเงินกันไปแล้วนะคะแล้วก็มีแบบฟีดแบ็กกลับมาเยอะเหลือเกินไม่ว่าบางคนก็โพสต์นั่งแหละว่าได้ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรือแม้แต่คนที่เดือดร้อนจริงๆก็กลับไม่เข้าข่ายซะงั้นอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าคนนี้ได้มาตรการหนึ่งแล้วก็ไปได้อีก2เด้งอีกมาตรการอื่นอีกอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยมีการค่อนข้างระมัดระวังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลพวกนี้นะคะเขาจะเชื่อมโยงกับกรมการปกครองคงเคยได้ยินคำนี้นะคะคำว่า Thailand 4.0 นะคะมันเป็นมาตรการเก่าๆที่ออกมาแล้วแหละเมื่อก่อนที่จะมีโควิดนะคะก็คือเขาจะให้หน่วยงานราชการเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่างโดยการใช้ ID card หรือว่าบัตรประชาชนเนี่ยเป็นหลักหมายความว่าพอเสียบบัตรประชาชนเข้าไปปุ๊บข้อมูลคนนี้ก็ต้องขึ้นมาโดยที่หน่วยงานราชการนั้นเนี่ยไม่ต้องไปร้องขอเอกสารจากผู้มาติดต่อแล้วนะคะลืมภาพเดิมๆไปได้เลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครที่แบบเคยไปติดต่อราชการถ้าคุณไม่ถ่ายเอกสารแบบนี้คุณก็ถูกไล่ให้ไปถ่ายเอกสารมาให้เรียบร้อยเอกสารคุณต้องมีโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดซึ่งมันก็ยุ่งยากนะคะแล้วมันก็มีโครงการที่ว่า Thailand 4.0 เข้ามาเพื่อที่จะให้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันสะดวกสบายนะคะและแม้แต่เรื่องการตรวจสอบ10มาตรการอะไรต่างๆเนี่ยมีการลงทะเบียนอ้างอิงเลขบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะเขาก็เชื่อมโยงกันหมดเลยนะทีนี้มันก็เลยเป็นเหตุให้ว่าไอ้ตัวเยียวยา 5,000 จากกระทรวงการคลังก็จะมาเชื่อมโยงแล้วก็ตรวจสอบตรงนี้ไปด้วยนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าพ่อแม่เรานะคะเป็นเกษตรกรเนี่ยเราก็เอาหัวหน้าครอบครัวสมมุติพ่อไปลงทะเบียนเขาก็จะลงเลยว่าครอบครัวฉันมีลูก3คน1 2 3 4 5รวมเป็น5นะคะคือทุกคนเนี่ยก็จะขึ้นว่าเป็นครอบครัวเกษตรกรแล้วแต่ดันลูกคนที่1เนี่ยอาจจะไปค้าขายอยู่ที่กรุงเทพนะคะไม่ได้ทำนาด้วยหรอกนะคะพอไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทตรงนี้เนี่ยระบบไปเจอปุ๊บก็ตีว่าคุณคือเกษตรกรอยู่คุณอย่ามาทำเนียนอะไรประมาณนี้อันนี้คือถ้า AI เขาจะประมวลประมาณนี้เพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลกรมการปกครองนะคะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับรอบที่1ผู้ที่ผ่านการคัดกรองลงทะเบียนมาตรการเยียวยา 5,000 บาทจากกระทรวงการคลังเป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 7.99 ล้านคนนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้ชี้แจงโดยแบ่งบุคคลออกเป็น3กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์แบบไม่มีข้อสงสัยก็คือ 1.6 ล้านคนนะคะก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีไปแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อวันที่8ถึง10เมษายนที่ผ่านมานี่เองและสำหรับกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน 1.58 ล้านรายซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องรีบกรอกข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังเพิ่มเติมภายใน10วันนับจากวันที่ได้รับ SMS ด้วยค่ะและก็กลุ่มที่3ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะ 4.78 ล้านรายค่ะแจ้งพิจารณาผลแล้วนะคะ 12-14 เมษายนวันนี้ใครที่ได้รับ SMS ว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะโดยรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้อธิบายเหตุผลมาว่าส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็คือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านช่องทางอื่นแล้วนะคะหรือไม่ก็เป็นสิทธิข้าราชการประกันสังคมหรือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ต้นอย่างเช่นอายุไม่ถึง18ปีเป็นนักเรียนเป็นผู้ค้าขายออนไลน์นั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลเองก็ยังออกมาบอกว่าเมื่อกระทรวงการคลังปิดรับการลงทะเบียนแล้วเนี่ยการคัดกรองทั้งหมดครบถ้วน27ล้านรายแล้วนะคะ
ก็จะเปิดช่องทางให้อุทธรณ์พ้นการพิจารณาหมายถึงคนที่ไม่ผ่านตั้งแต่รอบแรกก็สามารถยื่นใหม่ได้นะคะว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเข้าเกณฑ์แหละนะคะและท่านผ่านเกณฑ์อีกรอบที่2เนี่ยก็ยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง3เดือนเช่นเดิมไม่ต้องกลัวนะคะทั้งนี้ถ้าท่านอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็โทรไปที่ call center ของธนาคารกรุงไทยได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยค่ะหรือจะโทรไปสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้นะคะได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็จะเปิดนะคะให้กับคนที่ลงทะเบียนแล้วรอบแรกไม่ผ่านไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยสามารถขอยื่นลงทะเบียนได้อีกนะคะรู้สึกว่าตัวนี้จะเปิดประมาณวันที่19เมษายนนะคะไม่ว่าคนที่บอกว่าได้รับ SMS เนาะว่าลงทะเบียนไปแจ้งว่าตัวเองเนี่ยเป็นพ่อค้าได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนไม่มีคนมาซื้อแต่ SMS กลับแจ้งมาว่าเราเป็นเกษตรกรไม่เข้าขายซะงั้นเนาะหรือแม้แต่ตอนนี้ทำงานเป็นไกด์ SMS ดันแจ้งกลับมาอีกว่าเราเป็นนักศึกษาให้ไปปรึกษาเคสกยศ.ที่จะผ่อนผันหนี้นะคะคือประเด็นหลักเนี่ยก็คงเป็น AI ที่ตรวจสอบนะคะเป็น AI ที่ตรวจสอบและเขาก็ไม่อยากให้มันไปซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นๆหมายความว่า1คนเนี่ยเขาอยากให้มันกระจายให้ได้คนละมาตรการนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ